ับมาคุยกันต่อนะคะก่อนอื่นค่ะไปที่งานบุญกันหน่อยนะคะมีงานบุญมาฝากกันค่ะโดยคุณสนธิเชิญร่วมทำบุญใหญ่ค่ะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อทำบุญทอดกฐินประจำปี2565นี้นะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลและอาจารย์ปันเทพโพพงพันธ์จะเป็นประธานร่วมในการจัดทำเหรียญที่ระลึกยาลม300จำพวกค่ะโดยจัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูบูชาครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยนะคะเป็นเหรียญทาเวสสุวรรณและครัวพ่อฉิมเทวดาโดยหลอมมวลสารและวัตถุมงคลทรงคุณค่าจำนวนมากค่ะผู้ที่ทำบุญนะคะจะได้รับเหรียญหลังวันที่3พฤศจิกายนนี้เหรียญมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะขอเชิญร่วมกันทำบุญค่ะ 2,000 บาทจะได้รับเหรียญจำนวน1เหรียญด้วยการสามารถโอนเข้าทางมูลนิธิชัยยงลิ้มทองกุลธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขที่บัญชีก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ LINE แอดนะคะแล้วก็ในอินบ็อกซ์คุยทุกเรื่องกับสนธิได้ค่ะมาที่ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆก่อนแล้วกันนะคะเมื่อช่วงสายเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นพรรคสร้างอนาคตไทยเขาจัดประชุมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งโดยมีผู้บริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะเลขาธิการพรรคแล้วก็มีนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคและประธานภาคใต้มีคุณสุพลฟองงามรองหัวหน้าพรรคและประธานภาคอีสานนะคะมีนายสุรนันท์เวชชาชีวะแล้วก็กรรมการบริหารพรรคก็เข้าร่วมประชุมด้วยโดยคุณอุตมะก็บอกว่าตอนนี้คือทางคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะให้นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์มาดำรงตำแหน่งประธานพรรคสร้างอนาคตไทยเพื่อที่จะเป็นผู้นำอุดมการณ์และร่วมกับสมาชิกพรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคสร้างอนาคตไทยนะคะโดยคุณสมคิดเนี่ยจะมาคาดว่าจะเข้าร่วมประชุมผู้บริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมผู้บริหารพรรคอีกวันนึงแล้วก็น่าจะเป็นการเปิดตัวคุณสมคิดอย่างเป็นทางการเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เขาบอกเขาจะไปเชิญก็ต้องดูว่าท่านจะตอบรับมาเป็นประธานพรรคหรือเปล่าโอ้ไม่ว่านิยายไหนนี่เรื่องไหนต้องแบบคือตอนนี้คุณสมคิดได้สมัครกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยเรียบร้อยแล้วโดยเมื่อเช้าเนี่ยทางคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยเขาก็เอาใบสมัครมาให้ดูว่าเนี่ยเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะไปเชิญเดี๋ยวก็ต้องดูว่าท่านจะตอบรับมาเป็นประธานพรรคหรือเปล่าไม่ในนวนิยายเรื่องไหนนี่ เหมือนพูดแม่น้ำโขงที่เอามาทำประมาณ 3-4 รอบแล้วว่าเป็นเรื่องเดิมๆใช่ไหมไม่น้ำวันนิยายเรื่องไหนเนี่ยบอกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไงพี่เรื่องสร้างอนาคตไทยใหม่สร้างอนาคตไทยใช่ใช่คือทำอะไรเนี่ยอย่าให้มันถึงขนาดว่าคนร้องยีกันเลยกันก็คือมาอยู่ด้วยกันน่ะต้องไม่ทำมันพิธีร้องเยอะค่ะค่ะแล้วก็นักข่าวก็ถามด้วยว่าแล้วจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคหรือเปล่านะคะแง่อยู่แล้วแต่คุณอุตมะเขาก็จะบอกว่าเราเห็นว่าคุณสมคิดน่ะเหมาะสมจะเป็นแคนดิเดตแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะก็จะเชิญก็คือจะเชิญอีกทีหนึ่งตอนนี้มาเป็นประธานพรรคก่อนให้มาเป็นเดี๋ยวนี้พรรคการเมืองค่ะพี่ชัดมันมีทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็ต้องมีประธานพรรคมีประธานที่ปรึกษาพรรคแล้วต้องมีหัวหน้าครอบครัวพรรคอะไรอีกด้วยเนาะทำไมตำแหน่งมันเยอะอะฮะสับสนกิ๊กหัวหน้าพรรคกิ๊กผู้อำนวยการพรรคมันต้องมีอีกกิ๊กสวไม่รวมนะกิ๊กสวไม่ดีอย่าไปเกี่ยวเอาง่ายๆนะเมืองไทยเนี่ยตำนวนิยายการเมืองพรรคเมืองไทยไม่มีประเทศไหนเหมือนเลยนะค่ะไม่มีประเทศไหนเหมือนเพราะอะไรสลับซับซ้อนมากเลยแค่ตำแหน่งพรรคเนี่ยมันเคยมีที่ไหนเนี่ยไอเนี้ยนะขั้นตอนวิธีการนี่นะไม่ได้ช่วยเกิดการพัฒนาเลยนะครับผมจะบอกให้ค่ะไม่ได้ช่วยเลยนะมันเป็นความคิดที่ล้าหลังมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องการรวดเร็วสั้นและรวดเร็วไม่ใช่ยืดเยื้อยาวนานนี้มันไม่ใช่แล้วคนรุ่นใหม่เขาไม่ชอบไม่มีใครชอบไม่ใช่เลยนี่เป็นคนรุ่นเก่าเก่ามากเก่ามากเลยคุณชัดพูดถูกเก่ามากหรอเก่าจริงๆไม่ควรทำไอ้เรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่าคุณสมคิดเนี่ย
ถ้าเราคิดว่าเขาเหมาะจะเป็นนายกเนี่ยไม่ต้องไปเชิญอะไรหรอกแล้วก็รู้อยู่แล้วเขาอยู่กันมาสี่กุมารเออคุณจะไปเชิญอะไรเป็นแต่เพียงคุณเนี่ยคนถ้าคุณสมคิดเขาพร้อมเขามีอย่างเดียวเท่านั้นคุณสมคิดต้องอาสาเข้ามาทำเลยก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ไปเชิญอะไรกันนักหนาคุณสมคิดเขาทำมาแล้วแต่ว่าคุณสมคิดคุณจะคิดนโยบายใหม่ๆเพื่อรากหญ้าเพื่อคนส่วนใหญ่ชนชั้นกลางคนอะไรออกมามากกว่างั้นเราอาจจะต้องรอค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย เขาทางคุณสมคิดเนี่ยสมมุติถ้ามารับเป็นประธานพรรคจริงๆนะมาแน่ถ้าตอบรับเนี่ยเขาจะเดินสายทันทีเลยนะ จะเดินสายพบปะผู้นำภาคธุรกิจโดยจะประเดิมงานแรกเนี่ยคือ15กันยายนนี้จะไปภูเก็ตจะไปภูเก็ตนะคะจะไปเดินสายพบผู้นำภาคธุรกิจอันดามันแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะไปภาคอีสานคือพักนี้พักสร้างอนาคตไทยเนี่ยเขาเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเลยแล้วก็ด้วยทั้งคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยคือภาพลักษณ์เขาก็จะเป็นแบบรัฐมนตรีเศรษฐกิจอยู่แล้วก็จะเป็นความหวังที่ผมอยากเห็นนะคุณนุ๊กคุณชัดหนึ่งนะอะไรที่คุณสมคิดคิดขึ้นมาใหม่อย่าบอกนะคนจนหมดไปเมื่อปี60น่ะคนจำได้อยู่นะต้องไปดูเพิ่มขึ้นอาจารย์ต้องไปดูตอนนี้เขากำลังให้ลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่เอาง่ายๆว่าคนจนเพิ่มนะไม่ใช่คนจนลดนะคนจำได้อยู่นะตอนนี้ให้ลงทะเบียนอยู่ค่ะเดี๋ยวจะสรุปยอดกันอีกทีนึงเอาง่ายๆถ้าคุณไปแก้ตัวเลขนะรายได้เท่านี้ที่ว่าคนจนรายได้มากกว่านี้คนรวยนี่นะเดี๋ยวคนจนหมดประเทศนะค่ะแก้รายได้ไงค่ะอะไรที่ว่าคนจนค่ะทีนี้ตอนนี้ค่ะมันก็จะมีอย่างวันนี้เนี่ยไทยโพสต์เขามีบทวิเคราะห์เอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเล็กเขาต้องดิ้นหนีตายปรับตัวเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งปี65เพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าสูตรหารร้อยเนี่ยมันทำให้พรรคเล็กเนี่ยอยู่ยากโตยากแล้วเราก็จะเห็นการควบรวมกันซึ่งตอนนี้มันยังควบรวมกันเป็นทางการไม่ได้แต่ว่าเราเห็นความชัดเจนที่แน่คือคุณกรจากพรรคกล้าที่ก็ตั้งขึ้นเองแล้วก็ลาออกเองนะฮะลาออกจากพรรคกล้าจริงๆ แกกล้าออกจากพรรคของตัวเองตัวเองตั้งใช่ๆลาออกแล้วก็มาร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนาของคุณสุวัฒน์ลิปตพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการประชุมผมจะดูอย่างเดียวค่ะคือถ้าเผื่อคุณสุวัฒน์ในคุณกรเนี่ยนะไม่รู้คุณขอบศักดิ์จะไปอยู่ด้วยหรือไม่สภาวสุผมจะตั้งครับไปเขาบอกว่าไปแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาทั้ง3คนนี่เขาเรียกว่าเป็นคนมีฐานะร่ำรวยคุณกอบศักดิ์คุณกรแล้วก็คุณสุวัฒน์3คนนี้เมื่อเช้าผมยังคุยกับคุณสนธิทั้ง3คนเนี่ยเขาเรียกใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นคือหมายความว่ากับขี้งกขี้เหนียวมันต่างกันนะฮะต่างกันไหมฮะต่างกันต่างกันแต่ไม่ต่างกันเขียนต่างกันแต่ความหมายเดียวกันต่างกันแต่ไม่ต่างกันถ้าเผื่อว่าจะควักเงินจ่ายเนี่ยแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดไม่คุ้มอย่างที่คิดไม่ควักคุณสังเกตไหมคุณกรลงต่อสู้เนี่ยอบจเนี่ยเอาต่อสู้นั้นตัวนี้ไม่ชนะใช่แพ้รวดเลยคิดว่าการเป็นรัฐมนตรีครั้งมาเก่าของประชาธิปัตย์มันน่าจะมีเครดิตทำให้มันไปได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณกรเนี่ยมีความสามารถแล้วถ้าคุณสุวัฒน์เนี่ยเอามาเนี่ยจะให้ยอมไหมให้คุณกรเป็นอะไรผมจะดูว่าตำแหน่งคุณกรคืออะไรข่าวว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่ข่าวว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยถ้าข่าวออกมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องรอจนกว่าตัดสินใจเพราะนักการเมืองจะไปเชื่อมันรอจนตั้งจริงๆก่อนที่เขากำลังจะประชุมถ้าเป็นหัวหน้าพรรคโอเคฐานะคุณกรเนี่ยมันจะทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันสากลเพราะแกทำงานอยู่กับองค์กรการเงินเนี่ยระดับสากลนะพี่ม่านแต่ประเด็นขึ้นมาประเด็นก็คือตอนเป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เด่นออกมาเอาง่ายๆนะคุณชัดเขาบอกว่านายธนาคารหนึ่งนักกฎหมายหนึ่งนี่นะถ้าเป็นผู้บริหารเมื่อไหร่นี่นะพวกนี้ทัศนะกับแคบเหรอฮะเออก็คนเคยแต่รับอะไม่เคยให้อะนายแบงค์นี่เคยให้เคยเงินฟรีนอกจากคิดดอกอันนี้นะคำพูดคำหนึ่งที่คุณพลเอกชาติชายพูดเนี่ยวันครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีการคุยกันลูกคุณชาติชายคือพี่โต้งด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะหาหัวหน้าพรรคณชาติเนี่ยไปกินข้าวกับคนหลายคนแต่ผมไม่บอกว่าใครนะค่ะแกพูดอยู่คำหนึ่งแกบอกว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องเห็นเงินเป็นก้อนอิฐคือเงินอย่าสำคัญนะ
พราะว่าเมื่อกี้คุณพูดคำว่านายแบงค์เนี่ยนายแบงค์บางคนเนี่ยนายชาติไปคุยบอกไอ้นี่มันเห็นเงินเป็นเงินเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เพราะหัวหน้าพรรคการเมืองต้องเห็นเงินเป็นก้อนอิฐนะถ้ามึงเห็นเงินเป็นเงินเนี่ยนะไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยหาหัวหน้าพรรคที่เป็นแบบนี้ยากมากเอาง่ายๆนะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคุณคิดเรื่องคุมทุนคุณคิดเรื่องกำไรนี่นะเลิกเล่นการเมืองเลยเพราะการเมืองไม่ใช่มาเล่นเอากำไรไม่มันไม่ใช่แล้วคนที่ผมเหลือเชื่อเลยนะตอนนั้นคุยกันเนี่ยไปเจอพี่ณชาติไปกินไวน์กับคนนั้นคนนี้หาหัวหน้าพรรคมีคนคนหนึ่งที่ณชาติบอกมีคนอยู่คนหนึ่งมันไม่ยอมเว้ยถ้าไอ้คนนี้มันยอมนะพี่ไอ้คนนี้ยอมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกได้เลยมันเก่งผมก็ถามว่าใครพ่อชื่อสวัสดิ์หอรุ่งเรืองคือสวัสดิ์แกไม่ยอมเป็นอะไรสักอย่างนึงผมถามว่าแล้วทำไมถึงสวัสดิ์ถึงจะเป็นได้ล่ะคือบอกไอ้วัดนี่มันเห็นเงินเป็นก้อนอิฐเขาเรียกว่าใจถึงใจใหญ่ใจถึงใจใหญ่ช่วยเหลือคนใจกว้างใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ไม่สนใจแกไม่เคยประมูลงานประเภทแบบราชการเลยนะแกไม่เอาตำแหน่งนี่แกจะได้หลายตำแหน่งนะตั้งแต่คุณประธานเป็นนายกพี่นาชาติเป็นนายกนะแม้กระทั่งสุจินดาเป็นนายกอ่ะแกไม่เอาสักตำแหน่งแต่ผมว่าแกคิดถูกแหละแกไม่เอานะป่านนี้ว่าเป็นคนมีเงินแกหายไปแล้วบุญชูยารุตเสียนไงทิ้งไปหมดเลยใช่ที่บุญชูกันใครอยากจนนะคุณฤทธิ์บอกนะใครอยากจะจนใช่ไหมเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมันยืมคือขอมันยืมคือขอนะเครื่องเทศบอกยืมงั้นคือขอใช่ยืมคือขออยากคิดว่าจะได้คือก็คือไม่ได้คืนว่างั้นเถอะพี่หวัดแกไม่เคยสนใจเรื่องเขาเรียกยืมนะแกมีแต่ให้คุณรู้ไหมถ้าใครขับรถใครเห็นรถประเภทคลาสสิกเก่าๆนะแล้วผ่านโยมราชเนี่ยนะเด็กมาขออะไรนี่แกดูแม้กระทั่งชีวิตของการเรียนของเด็กเลยนะมาขอเรื่องการเรียนแกให้เลยไปดักรอเรื่องคลาสสิกดีกว่าแล้วตึกแกเนี่ยนะบางวันเนี่ยของสัปดาห์ต่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมีคนมายืนรอเลยไอ้มอเตอร์ไซค์รับจงรับจ้างยืนกันเป็นแถวเป็นวันแจกตังค์ใครเดือดร้อนแจกไปขึ้นแถวบ้างเนี่ยคือการง่ายแบบผมว่าจะยืนไปยืนเหมือนกันไปวันไหนบอกนุกด้วยนะฮะการง่ายแบบทำบุญเนี่ยนะกับง่ายแบบการเมืองมันต่างกันง่ายแบบทำบุญนี่คนง่ายสบายใจไงได้บริจาคแล้วแต่ง่ายการเมืองนี่นะต้องคิดว่านักการเมืองก็ไปทำอะไรเนี่ยไม่ใช่พระนะไม่ใช่คนเดือดร้อนนะให้นักการเมืองอ่ะบางคนมีเงินมากกว่าคนให้อีกนะใช่แต่ต้องเอากับคนอื่นบางคนนักการเมืองบางคนมีมากกว่าคนให้นะก็คุณนุกคิดนะนักการเมืองไปขอตังค์แกนี่แกเลือกไหมนักการเมืองบางคนเนี่ยจะตั้งพรรคไปขอเงินแกไม่ให้ตั้งพรรคไม่ได้เลือกนะเขาเลือกต้องกลับไปอยู่พรรคเก่าอ่ะนี่คือพิวัตรนะแกเลือกให้ค่ะค่ะทีนี้แล้วส่วนผสมของพรรคกล้ากับพรรคชาติพัฒนาล่ะคะคือมีคนบอกว่าโอยงานนี้คุณกรเนี่ยดูเสียรางวัลไปเยอะนะจากที่มันเป็นความหวังว่ากล้าที่จะเดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมเพื่อที่จะเสนอเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับประชาชนแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยอ่ะยังไม่ทันดำยังไม่ทันแบบลงสนามใหญ่จริงๆเลยอ่ะก็ทิ้งพรรคตัวเองมาเข้ากับชาติพัฒนาส่วนชาติพัฒนาเองเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะรีแบรนดิ้งเขาจะรีแบรนดิ้งพรรคของเขาเองอะไรเงี้ยมันดูเป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่อยู่พรรคใหญ่แล้วมันหนีไปอยู่พรรคเล็กเนี่ยนะมันถ้าคนลดตัวเองลงถ้าคนจากเล็กไปหาพรรคใหญ่ในทางตัวเองโตขึ้นถามว่าคุณกรอยู่ในเขตไหนเคยอยู่บ้านใหญ่แล้วไปอยู่บ้านเล็กถามว่าแบรนด์เนมของพรรคใหญ่เนี่ยขายได้บรนด์เนมของพรรคเล็กขายไม่ได้ก็ยังเหลือขายตัวบุคคลถามว่าคุณกรยังจะขายได้ไหมตัวบุคคลต้องหวังขายตัวบุคคลคือตัวขายตัวบุคคลนะบอกพรรคชาติพัฒนาเนี่ยขายไม่ได้ตัวพรรคแต่พรรคชาติปัตพรรคขายได้ชื่อมันขายได้แต่นี้ชื่อพรรคขายไม่ได้ก็หรือแต่ขายตัวบุคคลถามว่าคุณกรขายตัวบุคคลได้ไหมที่คุณชัดพูดเมื่อกี้ชัดก็คือว่าผลงานไม่มีไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ดีดไม่มีผลงานนะขายตัวบุคคลนี่นะแล้วมาอยู่พรรคเล็กเนี่ยจบได้ง่ายนะครับค่ะคือผมฝากที่เดียวคุณนุกครับว่าถามว่าสองคนเนี่ยเขามีการถามว่าคุณกรได้หรือคุณสุวัสดิ์ได้
อันแรกก่อนคุณสุวัสดิ์เนี่ยพรรคชาติพัฒนาเนี่ยมันถูกตั้งโดยคุณสุวัสดิ์เป็นคนหนึ่งที่ร่วมตั้งแต่ว่าการตั้งครั้งนั้นเนี่ยเพราะคุณชาติชายอยู่หลังจากคุณชาติชายเสียชีวิตเนี่ยตอนอยู่นะคุณสุวัสดิ์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งคมนาคมมีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ไอ้หลายอย่างเนี่ยคุณสุวัสดิ์ไม่ได้สานต่อเขาเรียกว่าอะไรสนามรบเป็นสนามการค้า อย่างชัดเจนไม่มีบทบาทเด่นพอที่จะเชื่อมต่อกับจีนอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยพอคุณชาติชายเสียชีวิตลงไปเนี่ยถามว่าพรรคชาติพัฒนาจะขายคุณชาติชายได้ไหมมันได้ช่วงต้นนิดหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าขายได้ไหมมันไม่พอหรอกไม่พอแล้วคุณกรกับคุณสวัสดิ์เนี่ยต้องคิดคนนโยบายที่ดีนะและอันที่สำคัญที่สุดคุณต้องกล้าแจกกล้วยนะโอ้อันนี้อันนี้สำคัญแจกกล้วยให้กับสมาชิกที่เขาจะลงสมัครส.ส.ได้อย่างมั่นใจไม่เหมือนกับภูมิใจไทยนะถูกไหมภูมิใจไทยเนี่ยมันมีทั้งคุณอนุทินมีทั้งคุณเนวินซึ่งเขาดูแลพนักไอ้ส.ส.ได้ดีอันที่สำคัญที่อะไรไหมคุณจะแข่งอะไรในโคราชถ้าดูจากผังจะเห็นเลยพลังประชารัฐภูมิใจไทยเพื่อไทยนะอีกตั้งหลายพรรคเลยอยู่ตรงโคราชโคราชอันดับ2ของประเทศไทยส.ส.ค่ะคุณกรกับคุณสุวัสดิ์จะสู้ได้ไหมเพราะว่าเพื่อไทยทักษิณยังอยู่นะคือเขาบอกว่าชื่อของคุณสุวัสดิ์เนี่ยยังขายได้ในโคราชไหมคะไม่พอแล้วก็ดูสิได้ทดสอบจิตเดียว uh-huh. เพราะว่าคนอื่นคว้าไปแล้วแต่คุณทักษิณยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณทักษิณก็ยังใช้ลูกออกมาเดินคุณอุ๋งอิงอันที่3เนี่ยเดี๋ยวดูสินโยบายเขาอาจจะมีอะไรทีเด็ดเพราะคุณทักษิณนี่ก็มีทีเด็ดตรงที่อะไรประชาชนระดับล่างเชื่อถือเชื่อถือตรงไหนเชื่อถืออย่างน้อย30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่สาธารณสุขเข้าถึงประชาชนแล้วไม่มีพรรคไหนจะไปลบไอ้นี้ทิ้งได้ทั้งที่นโยบายนี้เป็นของหมอกลุ่มหนึ่งเนี่ยเสนอให้กับประชาธิปัตย์เสนอให้กับชาติพัฒนาเสนอให้กับพรรคอื่นไม่มีใครเอานะตอนนั้นนะแต่ทักษิณเอาค่ะแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าตอนนี้มันจะมีพักเล็กเพราะว่ามันมีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะกลับเข้าพลังประชารัฐเขายังไม่ขาดจากพลังประชารัฐไงค่ะกกต.ตีความใช่ไหมฮะกกต.ตีความมันยังไม่ขาดตีความให้แล้วไงค่ะคือตอนนี้มีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยจะย้ายกลับเข้าพลังประชารัฐนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันเมื่อเช้านี้นักข่าวเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะของประธานยุทธศาสตร์พักค่ะคุณสมศักดิ์ก็แบบจริงหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยขอบใจนะถ้าเกิดกลับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์เท่านี้สั้นๆผมบอกได้นะภาพคุณธรรมนัสกลับเนี่ยกับภาพประยุทธ์จะไปนี่มันสวนทางกันอยู่นะมันบ่งบอกอะไรบ้างมันบอกอะไรบางอย่างอยู่นะมันบอกว่าฉันไม่เอาประยุทธ์อ่ะเห็นไหมที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นอ่ะคือหัวหน้าพรรคใช่ไหมใช่คือหัวหน้าพรรคใช่ไหมเพราะเขาสนิทกับหัวหน้าพรรคใช่ไหมแล้วคุณสันติกับกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่เอาร้อยเอกธรรมนัสนะเขาไม่เอาธรรมนัสไงถ้าธรรมนัสกลับมาพลังประชารัฐก็จะรบกันอีกรอบโอ้ถ้ารบกันแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายคุณประยุทธ์สู้ไม่ไหวก็อาจจะไปนู่นไปพักที่ตั้งกันอยู่ตอนนี้ที่แลมโบไปตั้งไว้ที่คุณชัดพูดเนี่ยเป็นอนาคตที่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรทันทีที่สมมุติว่านะคุณธรรมนัสกลับนะประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยปัญหาเกิดแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไปนะก็จะกลายเป็นคุณชัดพูดคือกลุ่มหนึ่งก็ออกก็ต้องออกกลุ่มหนึ่งก็อยู่โอ้กลุ่มที่จะต้องออกแน่ๆคือคุณสันติเพราะว่าเขาทะเลาะกันแรงเขาว่าทะเลาะแรงเขาว่าเกือบจะซ้อมมวยไทยกันเอาง่ายๆว่าแก้วเราที่ไม่มีเกาที่ไหนติดได้คุณสันติคุณสุชาติชมกลิ่นสุชาติแล้วก็คุณอะไรคณาวุฒิอะไรกำลังสอนอ่ะชัยวุฒิอ่ะเพราะฉะนั้นพรรคประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคที่รอวันแตกค่ะรอวันแตกฮะใช่ค่ะคือถึงเวลานั้นแตกแน่อย่างคุณชัดพูดไม่ผิดเพราะว่าถ้าหนึ่งมาอีหนึ่งต้องไป
ต้องไปค่ะค่ะส่วนอีกประเด็นร้อนค่ะก็คือเรื่องของนายก8ปีเนี่ยค่ะวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวานนี้มันมีเอกสารซึ่งก็ยังไม่มีใครยืนยันว่ามันเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าคือเขาอ้างว่าเป็นคำชี้แจงของคุณมีชัยฤชุพันธ์ที่ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยศาลจะมีการนัดประชุมนัดพิเศษใช่ไหมคะเพื่อที่จะพิจารณาวาระพิเศษเพื่อที่จะพิจารณาคำชี้แจงทั้งของคุณมีชัยคุณประกรณ์นินทรพันธ์แล้วก็คำแก้เขาเรียกว่านะคำแก้ข้อกล่าวหาของทางพลเอกประยุทธ์เองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นของคุณมีชัยเนี่ยคือมันได้ข้อสรุปว่าสรุปให้นับเวลาของพลเอกประยุทธ์และครม.ตั้งแต่6เมษายนปี60นะคะก็คือวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้เพราะนั้นแกก็จะครบ8ปีเอาตอนปี68ใช่ก็คือยังไปต่อยังไปต่อได้แล้วก็ต่อไปต่อเนี่ยสมัยหน้าก็จะอยู่ได้อีก2ปีครับไม่ใช่ครบว่าไม่ใช่4ปีคือเขามีโอกาสเป็นนายกได้อีก2ปีอีก2ปีอยู่เป็นนายกได้อีก2ปีถ้าได้กลับมาเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในคำชี้แจงดังกล่าวเนี่ยก็มีการพูดถึงบันทึกการประชุมครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยายน2561ที่เราเคยมาอ่านอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใช่ว่าเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็เป็นการสรุปตามความเข้าใจของผู้จดกรท.ยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้นเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและกรท.ได้ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่12กันยายนปี61ข้อดังนั้นความไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการรายงานการประชุมดังกล่าวจึงไม่อาจใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อยุติได้ค่ะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานว่ามันมีการประชุมครั้งที่501อีกอันนึงค่ะพี่ชัดการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501เมื่อ11กันยายน61วาระระเบียบวาระสำคัญเนี่ยคือระเบียบวาระที่2คือการรับรองบันทึกการประชุมที่มีสาระสำคัญคือคณะกรรมการมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่497และครั้งที่500497ถึงครั้งที่500คือเมื่อ7กันยายนปี61ที่อนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานที่ประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขคือมันก็เลยย้อนแย้งกันกับที่คุณมีชัยบอกว่าการประชุมครั้งที่500เนี่ยมันใช้อ้างอิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ครบถ้วนแต่ปรากฏว่าการประชุมของกรท.เองเนี่ยครั้งที่501มันดันไปรับรองบันทึกการประชุมเมื่อครั้งที่500แล้วไงซึ่งมันไม่ครบถ้วนซึ่งมันไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ต้องดูอย่างนี้ต้องรู้ว่าผมเนี่ยอยู่ในการประชุมบ่อยถ้าสมมติกรรมการรับรองถูกต้องนะเนื้อหาจะถูกไม่ถูกนะการเซ็นรับรองกรรมการถือว่าสมบูรณ์แบบของเอกสารชั้นที่นั้นค่ะค่ะก็ไม่แก้ไขนี่เมื่อกรรมการรับโดยไม่แก้ไขก็แปลว่าสมบูรณ์อ่ะมีมติครบถ้วนครบถ้วนนี่ครบถ้วนอยู่ที่จำนวนคนรับรองนะมันยุ่งนะคะมันยุ่งไปกันใหญ่แล้วนะคะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยถ้าเรารู้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะกฎหมายรัฐธรรมนูญจีนนี่เขาเป็นประเด็จการแต่เขาเขียนหน้าฟังนะเขาบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันกับอนาคตของประเทศแล้วก็ชะตากรรมของประชาชนของเรานี่กฎหมายผูกพันกับอนาคตของประเทศเปล่าแล้วก็ชะตากรรมของปัจเจกบุคคลเหรอค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะตอนนี้ว่าพี่มาศคิดยังไงกับ8ปีซึ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมดูแล้วเอกสารฉบับนี้ถ้าคุณมีชัยบอกว่าไม่รับรองแต่ว่าเอกสารกลับว่ารับรองเนี่ยตกลงเนี่ยเป็นเอกสารจริงก็คุณมีชัยป่ะถ้าเป็นเอกสารจริงคุณมีชัยแสดงคุณมีชัยลืมแล้วอ่ะหรือว่าจะมีการรับรองอ่ะจะทำไงอ่ะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งต่อสื่อมวลชนนะคะว่าวันนี้ค่ะเวลา 14:30 นาทีเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะมีการแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมในวันที่8กันยายน2565ที่ห้องรับรองสื่อมวลชนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญชั้น2ก็ไม่รู้จะแถลงเนื้อหาจะแถลงเรื่องอะไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะประชุมใช่อาจจะแถลงว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะปฏิบัติอะไรยังไงบ้างเอาง่ายๆนะผมบอกง่ายนะจากตัวนี้ปล่อยข่าวออกมานี่นะให้ผมคิดเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นคิดว่า1นะเป็นการโยนหินสามทางบอกว่าถ้าเอาอย่างนี้นะไปเชิญว่ายังไง
ศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสฟังเสียงประชาชนอยู่3 4วันนะ2วันนะฟังเสียงแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันที่1อันที่2ถ้าการที่เอกสารนี้จะหลุดมา1ออกไปจากคุณมีชัยเอง2ออกจากศาลรัฐธรรมนูญก็มี2คน2แหล่งนั่นเองคนอื่นจะเอามันออกได้เมื่อเอกสารนี้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเอกสารลับด้วยนะเขายังไม่เปิดเผยนี่แล้วออกมาได้ไงเป็นการโยนหินถามทางแบบก็ต้องมีโยนหินถามทางกันมาเขาโยนอยู่แล้วพี่เขาโยนเนื้อถามหมาโอ้โหฮัลโหลโยนเนื้อถามเสือโอ้ไม่ใช่ถามทางถามเสือว่าจะกินไหมผมว่าเสือนี่ก็ต้องรู้ว่ามียาพิษเปล่าอ่ะเนื้อนี่กินได้เปล่าเดี๋ยววางยาพิษอยู่โอ้ส่วนความเห็นของคุณวิษณุเครืองามนะคะสั้นๆก่อนปิดวิษณุเผย3จุดอ่อนเอกสารหลุดบันทึกการประชุมกรท.ครั้งที่500ถึง501ไร้น้ำหนักอ่ะกลายเป็นไร้น้ำหนักหมดเลยเห็นไหมจะ500 501เพราะไม่ระบุวิธีนับอายุนายกเริ่มปีไหนขอสังคมอย่าสับสนให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลถูกต้องอย่างนี้ความผมพูดเลยหนึ่งนะศาลกฎหมายจะเขียนยังไงไม่ใช่ปัญหาปัญหาว่าความเป็นจริงคุณตอน57ถึง60น่ะใครเป็นนายกแค่นั้นแหละแค่นั้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องมาก่อนข้อเขียนนะข้อเขียนผิดข้อเท็จจริงนี่ข้อเขียนใช่ไม่ได้นะค่ะค่ะต้องเอาข้อความจริงก่อนข้อเขียนใดๆที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยข้อเขียนนั้นไม่ได้นะค่ะเอกสารวิชาการที่ขัดแย้งความเป็นจริงเนี่ยถามว่าอะไรผิดค่ะเอกสารผิดใช่ไหมหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะดูอะไรดูข้อเท็จจริงนี่ดูข้อเขียนเท่านี้แหละผมก็ไม่พูดอะไรรอรัฐศาลรัฐในเชิงตรรกะที่ผมเรียนตรรกะนะความข้อความจริงมาก่อนข้อเขียนความจริงมาก่อนภาษาพูดมาก่อนภาษาเขียนกฎหมายตามหลังต้องเอาตามข้อเท็จจริงอ่ะต้องเอาความจริงอ่ะเพราะความจริงปฏิเสธไม่ได้แต่ข้อเขียนเนี่ยปฏิเสธได้ไงแม้แต่คนเขียนเองยังปฏิเสธเองเลยอ่ะแล้วจะเอาไงอ่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ